สวัสดีครับพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมอายุหากินได้ก็พี่น้องอาจารย์เบ็ดครับลูกไส้กับบ่มาน้ำมือเนี่ยตกน้ำอีกแล้วตกน้ำทีนึงเหรอพี่น้องไม่กว้างกันเลยหาอยู่ให้กินแล้วก็เป็นการให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งครับผมบรรยากาศเล่นน้ำนะครับเนาะกลางอ่างแล้วมือเนี่ยใส่เบ็ดเพียกไว้เส้นหนึ่งพี่น้องใส่เบ็ดเพียกไว้เส้นหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมโอ้ตัวนี้น้องปัดอายุหากินจอนย่ำเศร้าครับพี่น้องคนเกิดได้ดังใส่ตะไคร้หลายอยู่สิมันพ่อได้ป่นได้กล้วยของน้องไปเนาะกินคือกินบ่ล่ะฮะนี่บ่ได้กูนี่บ่เนาะฮะนี่เนาะหมานบ่พะหมานบ่ใส่เบ็ดไปนี่ข้าวนึงนี่ใส่เงี้ยขี้เดือนเออโอ้ทีนี้เก็บหอยไปก้อยแล้วติล่ะฮะนี่เงี้ยขี้เดือนเงี้ยเดือนฮะกะกะของก็จะมาเห็นนี่ลําก็ได้อยู่มาเบิ่งนี่พะสองหลังกันพี่ตะหลอนเบิดนี่มั้ยดีบ่ดังอ่ะโอ้ยเนี่ย3หลังผ่านไปโอ้ยอันนี้ก็ห้อยกินห้อยหยำซื่อหั่นง่ายเข้าไปบ่สิบ่ได้ง่ายเข้าไปในป่าพุ่นสิโอ้ยบังแหน่เบิดง่ายอีกแล้วบอกหอยเดี๋ยวบอกหอยเอาไปก้อยแล้ววะเนี่ยพวกหาหอยลงมาบอกหอนเนาะพวกดังนี่กับเบิดแล้วเนี่ยบอกหอยใช่หรือเปล่าบอกหอยอ่ะโอ้ยบอกได้ก้อยหรอกเอ้าดังนี่กับเบิดโอ้โหเห็นตัวนึงเห็นตัวนึงไปกูปัดมันปัดตองเดี๋ยวนี่มันบรรยากาศน้ำกันพี่น้องไอ้น้องปัดไอ้น้องเห็นตัวนึงเห็นตัวนึงเป็นมาใส่ดังอายุให้กินด้วยกันครับผมยดซื้อนี่อู้หูปัดทั่วปัดตองบ่ใหญ่ปานใดแล้วก็พอได้ก้อยนี่ละโอ้โหโอ้ยพอดุดละเห็นไหนตัวเดียวนึงโอ้โหยดต้องกล้องดีๆบาดนะได้ปลาจังแน่ล่ะไปโอ้ยปลาโดนหน่อยปลาโดนหน่อยก็ปลาโดนหน่อยแล้วโอ้ยจะได้นอนบ่ได้นอนโอ้ยหวานกันนะฝนมันทั้งเลยน้องบ่เรียบเอ้ยพี่น้องโอ้โตมากินขนเลิกถึงน้องบ่ได้นอนบ่ได้บ่ละวะปลาโทกินขนเลิกปะเนี่ยครับครับผมตัวได้พอได้ลับจักหน่อยครับผมอยู่เสร็จละหาถุงอยู่บาดก่อนตีแห้งกับบ่ได้แล้วกว้างตรงน้ำ
มาถุงหมันมาใส่ถุงก่อนบาทเนี่ยไอ้ตัวนึงครับผมนี่นะครับใส่ไว้อยู่สองเข่าสองเส้นแต่ว่าอากาศดีเลยแท้จะมาโซ่เลยดังเส้นก่อนเอาไปดิตอนนี้จนพ่อนบ่เดินเพี้ยนพ่านดิเจ้าหนึ่งบ่เดินเพี้ยนพ่านได้ดิเจ้าหนึ่งมันพ่อนห่างเห็นห่างๆว่ะสิแต่ว่ามันหนามันกำลังบวกมันลงไปอันกินพ่อนพ่อนลงไปปลาเขาโอ้เป็นปลาเขาไปหากินปลาขวัญอยู่พ่อนปูกินหอยมองน้ำขวัญพ่อนนี่ปลาโดนหน่อยอ่ะเอ้ยนี่โอชิ่งกันนี่มันไปย่ายกันตาเขียงไปวัดโดนตัวปลาโอ้ยังหนุกนี่ตะปูโดนหน่อยเนี่ยดังห้างกบฏจีดดังพี่กบฏจีดจะเป็นว่าเขาทายเป็นเนี่ยดีบ่เพิ่นเบิ่งอันได้เอียงแน่เนาะโอ้หุ่นพี่น้องปลาโดน้อยนะครับอายุหากินเนี่ยมือเศร้าก็เศร้าเศร้าอยู่เพิ่นกับพ่อได้อยู่ได้กินนี่แหละครับแต่ละเศร้าเนาะบรรยากาศยำโซ่ครับพี่น้องนี่ครับเนาะโอ้ยดอกไส้กับบะมันน้ำพี่น้องอยากธุระอยู่บ้านเฮ็ดการบ้านเฮ็ดเนี่ยเพื่อนนะครับเราบนเขานี่ก็ใส่ไว้สองอันอยู่น้ำค่อนข้างลึกนิดหน่อยเฮ้ยไปยืนกินมาเนาะเบิดเกียร์เกียร์เบิดเบิดเบียร์เบียร์เบิดเนี่ยกินมันหน่อยเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้แบบขาดที่ซื้อของบ่อเห็นนี่อันนี้ก็เบิดแล้วโอ้อันนี้ก็เหลืออยู่แค่น้อยเดียวกินหน่อยเฮ้ยมีแค่น้อยเดียวพี่น้องโอ้นี่ดูนี่นี่ก็กินตกต้นอยู่มันพี่น้องประมาณเบิดก่อยบ่
ปลาตองตัวเดียวพี่น้องพอดีไปลาบใส่กันกล้วยติบรรยากาศยังโศกนะครับเนาะมาทางนี้เนาะปอดบัวพี่น้องเอ้ยบัดเนี่ยทางนี้ก็มาพวกพ่อกันกับบัวพี่น้องบัวแดงเก็บบัวแดงกันเงาไปเลยเนาะสองสามอันนี้กันนะมีหน่อยพุ่นมีไงกันโอ้โหเงี้ยเจอตัวนี้ไหมปาดน้ำลึกเอ้าเขามีกับพ่อจิ้มแล้วเนี่ยทำเสร็จได้กินแล้วพี่น้องเนาะเงาบักคักได้สามอันโอ้งามงามพี่น้องงามโอเคละเอาไว้ได้ใส่บัวไปแกงพี่น้องไปหากล่องไปบ่ได้บ่ได้ใส่บัวไปแกงครับผมบัวเนี่ยครับงานมื้อนี้เนาะครับเนาะปลาตองตัวนึงกับบัวพี่น้องก็สิหลังจากนี้ก็สิขึ้นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสู้ลูกสู้เต้ากินอยู่เฮียนน่ะพี่น้องบัดนี้ครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้ซํานี้เนาะครับเนาะหาอยู่ให้กินมื้อหมันก็มีพี่น้องมื้อบ่หมันก็มีมื้อได้หลายก็ได้หลายครับเจ้ากินบ่หมดพุ่นล่ะมื้อบ่หมันก็จะเฮ็ดจังได๋เนาะครับนะครับตัวปลามันก็หลายอยู่ดอกมันตรงไหนย่ำขึ้นบ่เดี๋ยวมายามครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้ซํานี้เนาะขอบคุณหลายครับที่ติดตามและรับชมครับผมหาอยู่หากินตามบ้านนอกบ้านหน้าของเฮานี่แหละพี่น้องครับผมก็สำหรับตอนนี้ขอฝากไว้ซํานี้ครับขอบคุณหลายครับโอ้หมูกระโดดดิย่ำๆอยู่ผมขอบคุณครับสวัสดีครับ